สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ลุยชนข่าวนะครับกับผมพุทธะอภิวันครับดิฉันชนิดนันท์ปุณณนิธิค่ะวันนี้เริ่มต้นขอเป็นการเมืองก่อนเพราะวันนี้เป็นการกินข้าวซึ่งเขาบอกว่าอร่อยมากแต่ไม่ได้ถึงขนาดบอกอร่อยที่สุดแต่บอกว่ามื้อนี้อร่อยเหลือเกินเพราะว่าเป็นการกินข้าวนัดประวัติศาสตร์นั่นก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30พร้อมกับทางด้านของพรรคร่วมอีก5พักมากินข้าวกันอย่างชื่นมื่นบรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนมากันอย่างพร้อมเพรียงที่โรงแรมโอกุระเพลสทีสกรุงเทพโดยเบื้องต้นเองเนี่ยเห็นอ้อไม่ใช่ขอไปพูดผิดโรงแรมพรุ่งนี้ใช่ๆผมก็ไปถึงพรุ่งนี้แล้ววันนี้เขาที่ไหนนะเมเมลินร้านอาหารฝรั่งเศสอยู่แถวย่านสุโขทัยไม่เคยไปเลยเนาะไม่เคยไปแต่เขาบอกอาหารอร่อยมากเขาบอกร้านหรูจริงป่ะฝรั่งเศสไงอาหารฝรั่งเศสอยากดูเมนูไหมล่ะขึ้นเมนูให้ดูหน่อยสิที่เขาบอกว่าเป็นอาหารที่วันนี้อร่อยมากแล้วนี่9เมนูเด็ดเป็นอะไรบ้างอยากให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดๆกันนะฮะระหว่างนี้ผมกำลังรอสัญญาณให้พร้อมก่อนเมนูเด็ดเมมีอะไรในอ่านหน่อยสิอาหารฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นก็มี dry aged ฮามาจิคาปาซิโอคือเหมือนกับแบบเป็นปลาฮามาจิอะค่ะเอาไป dry aged โอ้นี่เมนูแบบว่า fine dining เลยนะคะแล้วก็มีปลาทอดค่ะกับชิปนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกอะมิโซะกรีนสลัดค่ะก็คือเป็นสลัดผักที่เป็นทางด้านของมิโซะนะคะขนาดเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียง9เมนูเด็ดให้คุณผู้ชมดูแบบเป็นน้ำจิ้มก่อนอาหารอร่อยสนทนาอร่อยไหมกลับมาตรงนี้สิฮะการสนทนาค่ำคืนนี้อร่อยหรือไม่อย่างไรนะฮะผู้สื่อข่าวของเราน้องฉัตรดาชูคงอยู่พร้อมรายงานแล้วณขนาดนี้เห็นบอกคุณหมอชลน่านเพิ่งกลับออกไปเมื่อกี้สดๆร้อนๆเชิญครับวินโดว์ครับค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองนะคะคุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะก็เพิ่งเดินทางกลับนะคะซึ่งตอนนี้แกนนำหลักจากพรรคต่างๆก็ถือว่าทยอยเดินทางกลับกันเกือบจะหมดแล้วนะคะหลังจากที่ใช้เวลารับประทานอาหารข้ามร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ19นาฬิกาที่ออกมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะแล้วก็กลับเข้าไปร่วมรับประทานอาหารค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะทั้งคุณพิธาคุณหมอชนน่านคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะก็เดินทางกลับกันแล้วนะคะโดยก็พูดตรงกันค่ะว่าจะให้พบกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็รอฟังรายละเอียดนะคะโดยบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ค่ะก็ยังมีบางส่วนนะคะที่อยู่อย่างผู้ช่วยหาเสียงหรือว่าสมาชิกพรรคก้าวไกลนะคะก็ยังอยู่ภายในร้านอาหารแห่งนี้ค่ะสื่อมวลชนก็ยังปักหลักอยู่เช่นกันนะคะโดยแกนนำหลักๆเนี่ยทยอยเดินทางกลับกันตั้งแต่ช่วงประมาณ 19:30 นาทีนะคะล่าสุดเมื่อสักครู่คุณหมอชนน่านก็ได้เปิดเผยสั้นๆก่อนเดินทางกลับค่ะว่าบรรยากาศการพูดคุยนั้นราบรื่นนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปในเรื่องของ MOU นะคะเป็นเพียงแค่การคุยร่วมกันว่าจะตกลงตั้งรัฐบาลนำพาประเทศไปในทิศทางไหนส่วนรายละเอียดต่างๆก็ให้รอฟังการแถลงร่วมกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีแกนนำร่วมกันทั้ง6พรรคที่มาคุยในวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอชนน่านกันค่ะก็นี่ไงมันเป็นภาพที่แบบว่าเขาหาคนมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้จากสสเขาอ่ะเพราะอายุไม่ถึง35กันโอเคก็บรรยากาศเป็นอย่างนี้จริงๆนะขอบคุณมากน้องครับพรุ่งนี้เพื่อไทยยังหนักแน่นหนักแน่นดีครับหนักแน่นมากพรุ่งนี้เนาะ10โมงครับครับนะโอเคครับครับมาร่วมแถลงด้วยใช่ไหมครับคุณหมอพรุ่งนี้หกพักร่วมคุณหมอไปเองของเพื่อไทยไปด้วยครับไปต้องไปครับในอนาคตพักครับครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของคุณพิธาเองนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆก่อนที่จะเดินทางกลับเช่นกันนะคะบอกว่าก็เป็นการพูดคุยกันในส่วนของเงื่อนไขต่างๆแต่ว่ายังไม่ลงรายละเอียดนะคะแล้วก็ยืนยันอีกครั้งค่ะว่าสามารถจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันได้ไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของสวนั้นหลายๆพักก็มีการพูดคุยกันด้วยเมื่อสักครู่แต่ก็ยังไม่มีใครที่จะอาสาเป็นตัวกลางในการไปพูดคุยเจรจากับสวนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงจับตากันต่อไปค่ะเนื่องจากว่าก็เป็นอีกด่านสำคัญที่พรรคที่มาร่วมคุยกันวันนี้นะคะจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ชูคุณพิธาเป็นนายกได้หรือไม่ค่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศที่ร้านอาหารเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอดูบรรยากาศย้อนกลับไปก่อนที่ผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานสดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เองเนี่ยคือจริงๆแล้วก็เดินทางออกมาด้วยแล้วเช่นกันถูกไหมฮะรวมทั้งของคุณหมอชลน่านเนี่ยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศคือโดยหลักแล้วเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นมารยาทดังนั้นก็คือในบรรดา
พรรคทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่เขาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลคือคงจะไม่มีใครออกมาบอกก่อนต้องให้คุณพิธาเป็นคนแถลงข่าวว่าข้อตกลงทั้งหมดเป็นอะไรแต่จริงๆแล้ววันนี้เขาบอกว่าไอ้ MOU เนี่ยยังไม่ได้มีการลงลึกรายละเอียดแต่การกินข้าวโดยสัญญาณทางการเมืองเป็นการบอกอยู่แล้วว่าทุกอย่างน่าจะราบรื่นนั่นหมายความว่าถ้าราบรื่นก็คงจะหมายความว่าทั้งหมดนี้ยังยึด310เสียงใช่หรือไม่คุณผู้ชมครับขอดูบรรยากาศอื่นๆคู่ขนานกันไปด้วยเนี่ยนะฮะเพราะเห็นบอกว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตามองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างคุณธนาธรซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาด้วยอาจารย์ปิยบุตรท่านก็เดินทางมาด้วยเนี่ยนะฮะและผู้สื่อข่าวเองเนี่ยนี่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณผู้ชมฮะทันทีที่เดินทางมาถึงเนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้แต่ละพรรคคือนักข่าวก็ต้องจับสัญญาณปฏิกิริยาทีมงานต้องเปิดภาพร้านอาหารนะฮะไม่ใช่พรรคก้าวไกลนะครับกลับไปที่ร้านอาหารนะฮะวันนี้บรรยากาศต่างๆโดยเบื้องต้นวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ฮะคุณธนาธรที่เดินทางมาสื่อเนี่ยเขาจะต้องจับสัญญาณก็คือว่ายิ้มแย้มไหมคุยอะไรกันไหมชื่นมื่นหรือยังสุดท้ายในบรรยากาศนี่ฮะเห็นบอกว่าทันทีที่ทั้งคู่เดินทางมาถึงทั้งคู่ก็เดินไปพูดคุยเนี่ยนะฮะกับพรรคอื่นๆที่เดินทางมาถึงก่อนหน้านี้นักข่าวยังมีการหยอกล้อกันเลยว่านี่เป็นการสู่ขอกันโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นเจ้าสาวไปสู่ขอพรรคร่วมอีก5พรรคนี่จะมาบอกเป็นเจ้าสาวไม่ได้นะถ้าบอกเป็นเจ้าสาวเออไม่ใช่เจ้าบ่าวก็ไม่ได้อีกอ่ะทำไมหลายคู่จังเลยอ่ะถูกมั้ยฮะน่าจะเป็นงานซึ่งเป็นงานมงคลก็แล้วกันปรากฏว่าพอมีการถามแบบนี้เห็นบอกว่าอย่างพรรคเพื่อไทยก็เขินอายเลยนะเพราะตอนที่คุณหมอชลน่านมาถึงเนี่ยนักข่าวถามบอกนี่เป็นการสู่ขอกันใช่ไหมคุณหมอชลน่านเนี่ยเขินอายบอกอุ้ยเจ้าสาวเขินหมดแล้วนะถ้าพูดกันแบบนี้นี่ครับขณะที่วันนี้คุณพิธาถ้าเราดูบรรยากาศชื่นมื่นราบรื่นคุณพิธาเองก็ตอบสั้นๆแล้วก็ชูสัญลักษณ์หนึ่งนิ้วใช่ไหมจะมีสัญลักษณ์ที่คุณพิธาเขาจะชูเนี่ยก็คือหนึ่งนิ้วนี่เห็นนะเอาจริงนะเป็นยิ้มสะกดโลกเหมือนกันนะใครดู TikTok เนี่ยวันนี้เอาจริงเปิด TikTok ผมเปิด TikTok ไปเนี่ยอะไรนะคำพูดคุณพิธาทุกคำอ่ะสะกดโลกเลยตอนนี้เป็นผู้ชายซึ่งเขาบอกว่าดูดิยิ้มแล้วใจละลายไหมเห็นไหมฮะนี่ขณะเดียวกันวันนี้คุณพิธาบอกทุกอย่างราบรื่นขอให้รอฟังการชี้แจงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับก็คือโรงแรมโอกุระเพรสทีสที่กรุงเทพและเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งขณะที่บรรยากาศตอนประมาณสัก6โมงเย็นอย่างที่บอกทั้งอาจารย์ปิยบุตรทั้งคุณธนาธรมาถึงแต่วันนี้ทั้งคู่เงียบนะไม่คุยเรื่องการเมืองซึ่งผมเข้าใจแหละทั้งมารยาทและก็เป็นการปิดช่องไม่ให้พักอื่นจ้องด้วยใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะมีบางคนไปจ้องหาว่ามาครอบงำพักเขาอีกเนี่ยนะฮะนี่นั่งข้างกับอาจารย์วันนอมูฮัมหมัดนอมาทาแล้วก็มีทางด้านพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทขอขึ้นเมนูหน่อยก็ได้นะฮะสักครู่หนึ่งเพราะเมื่อกี้เราค้างกันที่เมนูและพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะถกกันอีกจริงๆเนี่ยคุณหมอชลน่านเนี่ยถึงขนาดเอ่ยปากบอกวันนี้อาหารอร่อยนะนี่มี9อย่างด้วยกันการที่บอกว่าอาหารอร่อยแล้วคุยกันถูกคอแสดงว่าวันนี้น่าจะจับมือกันแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะสิ่งหนึ่งคุณผู้ชมฮะนอกจากอาหารอร่อยแล้วมันมีนัยยะที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้ก่อนจะกินข้าวปรากฏว่าทางด้านคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรซึ่งก็เป็นว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคุณวิโรจน์เนี่ยเปิดใจกับช่อง8เลยแล้วก็บอกกับเราด้วยนะบอกว่าเอาจริงทุกคนพยายามถามคุณวิโรจน์เสมอว่าอะไรรู้มั้ยฮะถ้าเราดูบรรยากาศวันนี้ด้วยตอนกินข้าวเขาบอกว่าจริงๆแล้วยังมั่นใจ6พรรคเหนียวแน่นนี่และคุณวิโรจน์ยังบอกด้วยนี่นะครับว่าณขนาดนี้เรายังกลมเกลียวร้อยรัดกันด้วยอุดมการณ์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือจุดยืนร่วมกันยังคงเหมือนเดิมถามว่าเมื่อคืนเนี้ยเมย์จำได้ใช่ไหมมันมีทางด้านของคุณทักษิณชินวัตรอ่ะเดี๋ยวถ้าลองดูเพราะเมื่อคืนเราก็เพิ่งเล่าแต่มันมีนัยยะก็คือคุณทักษิณเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงพรรคก้าวไกลแล้วก็เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยเสนอเรื่องการรวมเสียง310เสียงจัดตั้งรัฐบาลดีกว่า370เพื่อไม่ให้ถูกครหาว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการคุณวิโรจน์บอกว่า
เราก็ต้องคิดถึงเสถียรภาพของเราแต่หลายคนอาจคิดถึงจำนวนเพียงอย่างเดียวสำหรับเราแล้วจริงๆแล้วจำนวนก็สำคัญนะแต่เราต้องยึดถืออุดมการณ์ด้วยจุดยืนทางการเมืองเนี่ยมันต้องไปด้วยกันวันนี้คุณวิโรจน์บอกว่าเราเชื่อว่า6พรรคไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลประชาชาติเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยและเป็นธรรมเรายังมีจุดยืนร่วมกันตรงนั้นขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าถ้าเอาเสียงมาเพิ่มจะดีไหมคุณวิโรจน์ก็พูดน่าคิดบอกเอ้ามันอาจจะมีเรื่องข้อต่อรองเดี๋ยวมันจะถกเถียงกันอีกการทำงานมันก็จะยิ่งล่าช้าสมมตินะสมมติถ้าเรารวมเสียงมากจนกระทั่งทะลุ400เสียงคุณลองคิดดูดิฝ่ายค้านจะเหลือแค่100หรือเศษ100เท่ากับเราจะไปด้อยประสิทธิภาพการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเท่านี้พอแล้วผมคิดด้วยอย่างนี้ก่อนนะว่าเวลาเราร่วมรัฐบาลเนี่ยเราคงต้องคิดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลถูกไหมแต่เสถียรภาพของรัฐบาลหลายท่านก็คิดถึงแต่จำนวนอย่างเดียวถูกไหมแต่สำหรับเราจำนวนก็สำคัญแต่เราต้องคำนึงถึงอุดมการณ์แล้วก็จุดยืนทางการเมืองแล้วก็จุดยืนของวิธีคิดเชิงนโยบายที่มันใกล้เคียงกันด้วยซึ่งเราเชื่อว่า6พรรคนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลประชาชาติเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยแล้วก็เป็นธรรมเนี่ยเราคิดว่าเรามีจุดยืนตรงนั้นร่วมกันการที่เราเอาเสียงมาเพิ่มแต่เป็นพรรคที่อาจจะมีวิธีคิดหรือมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะทำให้การขับเคลื่อนรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะมีข้อต่อรองหรือว่าอาจจะมีการถกเถียงกันมากจนกระทั่งเราทำงานได้ช้าขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างจำกัดแล้วในทำนองเดียวกันสมมติว่าถ้าเกิดเราไปรวมเสียงแบบมากจนล้นเกินอ่ะเช่นสมมติว่าทะลุ400ไปเลยเราลองคิดดูสิแล้วฝ่ายค้านที่เหลือเพียงแค่100หรือ100เศษก็จะเท่ากับเราไปด้อยประสิทธิภาพในการตรวจสอบทวงดุลในระบบของสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมก็เชื่อได้ 100% นะคือตอนนี้ต้องยอมรับครับมันไม่ใช่แค่เพื่อไทยก้าวไกลนะแต่เราต้องพูดถึงพันธมิตรทั้ง6พรรคนะตอนนี้เราผมก็ยืนยันตรงนี้ว่าเราแน่นแฟนกลมเกลียวแล้วก็มีจุดยืนร่วมกันอย่างมากแม้ว่าจะมีสมมติฐานอย่างนั้นอย่างนี้นะครับที่พยายามที่จะทำให้เราแตกคอกันหรือเราแวงสงสัยซึ่งกันและกันแต่ผมยืนยันนะครับว่าเรา6พรรคเนี่ยเราแน่นแฟนมากเพราะเราเข้าใจดีว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่รัฐบาลเนี้ยจะเป็นคณะรัฐมนตรีที่แบกความฝันความหวังของประชาชนทั้งประเทศนะแล้วณวันนี้มันเพราะฉะนั้นยังมั่นใจว่าเพื่อไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนตามที่หลายคนวิเคราะห์คือวันนี้คุณผู้ชมเชื่อมั้ยทำไมต้องคุยเรื่องเพื่อไทยปรากฏว่าวันนี้มีข่าวถึงขนาดที่ว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินเดี๋ยวลองขึ้นภาพท่านมาหน่อยก็ได้เพราะมีข่าวคือท่านเนี่ยเคยอยู่พรรคลุงตู่ใช่มั้ยแล้วปรากฏว่าก็มีข่าวว่าคุณสมศักดิ์ด้วยความเคารพจริงนะข่าวดันไปออกว่าท่านเนี่ยเตรียมที่จะเอาเพื่อไทยเนี่ยไปประสานกับพรรคของลุงถึงขนาดที่ว่าวันนี้คุณสมศักดิ์ออกมาบอกเลยนะครับว่านี่คือเฟกนิวและผมไม่มีความคิดจะตั้งรัฐบาลเองแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะวันนี้ถามว่าสัญญาณจะมั่นใจได้ใช่ไหมด้วยความเคารพว่าเพื่อไทยคุณจะไม่เปลี่ยนไปหลังจากนี้เพราะอย่าลืมว่าก็มีคนดันไปวิเคราะห์สูตรต่างๆว่าถึงที่สุดแล้วเอาจริงๆเรื่องลุงอ่ะถึงในที่สุดแล้วเมื่อวานเนี่ยที่มีการวิเคราะห์กัน5สูตร6สูตรเนี่ยนะฮะมันมีสูตรนึงก็คือสุดท้ายก้าวไกลไปไม่ได้เพราะรวมเสียงอีก66เสียงไม่ได้สุดท้ายเพื่อไทยก็ต้องไปจับกับเสียงข้างน้อยมีลุงป้อมไม่มีลุงตู่ยังพอเป็นข้ออ้างได้กับประชาชนใช่ไหมว่าก็นี่ไงไม่เอารัฐประหารเพราะลุงป้อมเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้รัฐประหารกับลุงตู่แล้วก็จะได้เสียงสว250ซึ่งถ้ามันเป็นสูตรนี้เขาบริหารได้เลยถูกไหมเอาแค่เพื่อไทยไปอยู่กับลุงป้อมแล้วก็พักเสียงข้างน้อยเรื่องนี้เป้าก็เลยมาหาท่านสมศักดิ์ท่านอยู่ในสายกับผมแล้วนะฮะคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมศักดิ์ครับครับคุณสมศักดิ์ผมถามตรงนี้เลยนะฮะเป็นคำยืนยันได้แล้วใช่ไหมวันนี้ว่าเป็นสัจจะเลยดีกว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่เปลี่ยนไปหลังจากวันนี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับอะไรที่มั่นใจก็เป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเนี่ยได้พูดคุยกันตลอดเวลาว่าให้การสนับสนุนพรรคก้าวไกลอย่างเต็มที่เพราะพรรคก้าวไกลอ่ะมาถูกตำนองครองทำไม่ได้ยึดอำนาจปฏิวัติอะไรมาทั้งสิ้นเพราะก็เลือกตั้งโดยเสียงบริสุทธิ์เนี่ยก็ควรต้องสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นที่นะครับเป็นความปรารถนาของพี่น้องประชาชนเราไม่ควรที่จะไปแทรกแซงในสิ่งที่เสียหาย
อย่างที่เป็นข่าวเกี่ยวกับผมที่ผ่านมาครับครับผมถามท่านสมศักดิ์อย่างนี้ท่านฮะมันก็จะมีประเด็นคือวันนี้เท่ากับว่าทุกคนยังมองเป้า66เสียงเอาล่ะถ้าเราไม่พึ่งสวทั้ง66เรายังหวังสสพรรคเสียงข้างน้อยผมเชื่อว่าคุณสมศักดิ์อ่านเกมการเมืองทะลุทะลวงแล้วเอาจริงๆ66เสียงหาจากไหนฮะตอนนี้ผมว่าไม่ต้องถึง66เสียงแล้วครับผมว่าเนี่ยจำคำพูดไว้นะว่าถึง30เสียงก็ต้องตั้งได้แล้วครับเพราะว่าสวเนี่ยหาไม่เกิน30เสียงนะจะจำคำพูดผมไว้จำเลยฮะเพราะว่าผมมั่นใจว่ายังมีพรรคเล็กอื่นๆอีกที่จะตามเข้ามาร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็คงไม่ได้ทีเดียวหรอกเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยสสทั้งหลายก็ยังไม่ได้รับการรับรองเลยต้องใช้เวลาถึง45วันตามระเบียบกฎเกณฑ์นะยังใช้เวลา45วันตรงนี้อ่ะวันนี้พรรคแกนเขาก็ต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่ามีการตั้งแล้วเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สามารถตั้งได้ครับเดี๋ยวก่อนนะท่านสมศักดิ์ผมถามอย่างนี้หมายความว่าที่พูดถึงเนี่ยคือสวเราไม่ต้องไปคิดว่ามันจะต้องเกินหาเสียงเกิน30แต่เราอาจจะได้พรรคอื่นแล้วพรรคอื่นต้องดึงมาเป็นพรรคร่วมไหมฮะท่านคือผมคิดว่าต้องเป็นพรรคร่วมนะครับเพราะว่าต้องเป็นพรรคร่วมในความคิดผมนะประสบการณ์เนี่ยผมดูแล้วว่าพรรคที่จะมาช่วยเนี่ยก็ใครก็คงไม่คิดอยากเป็นฝ่ายค้านหรอกข้อเท็จจริงอ่ะนี่ผมพูดจากประสบการณ์นะครับก็เดี๋ยวเขามาช่วยกันเต็มอ่ะเดี๋ยวท่านแป๊บนึงนะท่านแป๊บนึงผมขอนี่ตัวที่สำคัญมากประเด็นก็คือถ้าฟังแบบนี้หมายถึงว่าสูตรตั้งรัฐบาลอาจจะต้องมีพรรคร่วมเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้ก็เป็นได้ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับครับค่ะท่านสมศักดิ์คะ30เสียงที่ท่านว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่ว่าพรรคเล็กเนี่ย30เสียงเนี่ยจะมาจากพรรคอะไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมคะคือผมคิดว่าค่ะนะครับต้องเป็นพรรคก้าวไกลเปิดใจกว้างรับนะค่ะรับผมว่ามีมาอีกแล้วก็มันเป็นเสถียรภาพนะเราจะไปพึ่งหวังสวตั้ง60เสียงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าถ้าเจอชวนสสที่เขามีสิทธิ์ที่จะมาเป็นรัฐบาลจากการพรรคก้าวไกลเปิดโอกาสรับแล้วก็เป็นสสนะรับเพิ่มมาอีกแล้วก็ผมว่ามีพรรคอื่นมาอีกนะครับแล้วก็ท่านติดเดียวที่ผมแทรกนิดนึงท่านด้วยความเคารพบางคนจะบอกว่าด้วยความเคารพจริงนะบางคนบอกก้าวไกลเขาเป็นแกนนำอยู่ปรากฏท่านสมศักดิ์เพื่อไทยบอกว่าจะมีพรรคร่วมเข้ามาอีกเรามีการคุยกันเหรอฮะท่านผมว่าไม่ได้บอกว่ามีผมจินตนาการเอาว่าการจัดตั้งรัฐบาลนี่ถ้าพรรคก้าวไกลเปิดทางไว้นะต้องพรรคเล็กพรรคร้อยเข้ามาอีกนะแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งสวจะถึง60ครับค่ะสวจะถึง60ค่ะแต่ท่านสมศักดิ์คะพรรคเล็กพรรคน้อยของท่าน30เสียงเนี่ยมันต้องมีอย่างประชาธิปัตย์20กว่าเสียงชาติไทยพัฒนาอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะพรรคเล็กพรรคน้อยจริงๆเค้าอย่างละ1รวมยังไงก็ไม่ถึง30นะคะท่านที่ท่านหมายถึงเนี่ยค่ะเราอย่าไปออกชื่อแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของการเมืองฮะอย่าไปห่วงมากนะฮะว่าไปเล่นสอนสวบจนเกินไปเออๆๆสวสักได้มาทั้ง30ผมว่าก็ไปสบายไปรอดได้ครับท่านสมศักดิ์ผมถามอย่างนี้นะฮะนั่นหมายความว่าณวันนี้เนี่ยอย่างถ้าเราฟังก้าวไกลคุณพิธาอาจจะยังไม่ได้พูดแบบชัดเจนขนาดนี้แต่ถ้าผมฟังบรรดาลูกพรรคเขาบอกการไปมีพรรคอื่นเข้ามาร่วมอีกการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอ้าวคุณสมศักดิ์ไม่มองอย่างนั้นเหรอฮะเพราะ310เสียงก็เสียงแข็งแรงแล้วนะฮะผมมองคณิตศาสตร์เป็นหลักนะฮะผมมองคณิตศาสตร์เป็นหลักแล้วก็เขาไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยเพราะว่าคุณพิธาเขาก็ประกาศว่าไม่เอาพรรคลุงเออใช่ฮะพรรคสองลุงนอกนั้นก็ไม่ใช่พรรคสองลุงผิดอะไรเออจริงฮะจริงค่ะไม่ใช่พรรคสองลุงแต่เอาอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติว่าดิฉันฟังเสียงจากทางด้านของก้าวไกลเขาก็ยืนยันเอาแค่310เสียงเอาจำนวนพรรคแค่นี้พอถ้าเขายืนยันแค่นี้จะไปต่อได้ไหมคะจะไปถึงเก้าอี้นายกไหมในมุมมองของคุณสมศักดิ์คือถ้าผมเป็นคนผู้ช่วยกันนะผมว่าผมก็เหนื่อยนะจะเอาสวตั้ง60อ่ะ
มันไม่ได้คุณสมศักดิ์มองว่าไม่ได้ถูกไหมถ้า60อ่ะพูดกันตรงๆก็อาจจะได้แต่ว่ามันเหนื่อยไงมันเหนื่อยต้องวิพากษ์วิจารณ์กันอีกมากมายก็มันทางออกที่ดีกว่าแล้วก็กว่าตัดสินใจเอาจะยากอะไรนะคุณสมศักดิ์ครับผมถามต่อเลยถ้ามองว่าวันข้างหน้าอาจจะมีพรรคอื่นเป็นจินตนาการนะฮะเข้ามาร่วมมันสามารถไปต่อได้ง่ายอาจจะไม่ต้องไปพึ่งเสียงสว.เยอะแต่คำถามก็คือว่าบางคนดันไปพูดปิดประตูตายไปแล้วไงฮะอย่างแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยอย่างเงี้ยไปด้วยกันไม่ได้ค่ะอ้าวมันลำบากไหมที่พรรคเพื่อไทยจะต้องไปเหมือนกับปรับความเข้าใจกับก้าวไกลบอกเฮ้ยคุณน่าจะแก้คำพูดของคุณหน่อยไหมเพราะคุณไปพูดปิดประตูไปเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเรานับคณิตศาสตร์เราก็ไม่ต้องพูดถึงภูมิใจไทยอะเพราะมันยังเกินนะใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ต้อง310แล้วบวกอีก70เนี่ยถ้าเป็น380มันเกินไปเยอะไปมันเยอะไปต้องดูคณิตศาสตร์ก็จบครับทีมงานต้องขึ้นคณิตศาสตร์เมื่อกี้หน่อยฮะเมื่อกี้ตัวเลขที่ท่านสมศักดิ์กำลังพูดถึงอันนี้น่าสนใจผมถามอย่างนี้ท่านฮะสมมุติว่าเอาแหละผมไม่รู้นะเกิดก้าวไกลเขาบอกเขาไม่เอาด้วยสูตรคณิตศาสตร์ที่ท่านกำลังจินตนาการอยู่แต่ก้าวไกลจะยืนยันเอา310เสียงเหมือนเดิมและถึงที่สุดวันโหวตมันไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยท่านขั้นต่อมาจะเป็นยังไงครับคุณสมศักดิ์คือก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เดี่ยวอันดับสองไม่ใช่นะพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่เดี่ยวไม่กลัวว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้เขาก็จะยืนยันเอา310แต่ว่าเท่าที่ผมเห็นมาประสบการณ์เนี่ยส่วนใหญ่พรรคการเมืองเขาก็จะกลัวว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้ต้องประหยัดได้เสียงอย่าถึงว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาครับ150อะไรเงี้ยนะหาส.ส.ให้ได้สัก350แล้วก็340นะครับแล้วส.ว.น้อยหน่อยไม่ต้องถึง30นะครับผมว่ามันก็จบไปสวยๆผมเองเนี่ยมีความเชื่อในคำพูดที่ท่านสมศักดิ์พูดเพราะทุกครั้งที่คุณสมศักดิ์วิเคราะห์มันจะมีอะไรถูกค่อนข้างเยอะแสดงว่าถ้าวิเคราะห์กันแบบนี้เนี่ยนะฮะถึงวันโหวตจริงๆแสดงว่าเสียงมันต้องได้มั่นใจแล้วถูกไหมฮะท่านวันนี้ยังไม่มั่นใจว่าได้ครบแต่ผมมั่นใจว่าถึงวันโหวตมันต้องครบนะครับมันยังมีเวลาอีกนานแล้วไม่ใช่วันของวันนี้จะตั้งรัฐบาลถูกครับค่ะสสกว่าจะประกาศครบเนี่ย4-5วันแล้วกว่าจะเรียกประชุมนะเรื่องประธานสภาแล้วเรื่องใช้เวลาผมว่า2เดือนถึง3เดือนน่ะกว่าจะได้โหวตเรื่องนายกอ่ะอย่างจริงจังค่ะพัฒนาการมันจะเปลี่ยนไปเยอะแยะครับค่ะเว้นแต่ว่าวันนี้สว.บอกว่าเอ้าจะมาช่วยสว.เนี่ยพูดออกจากใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเองว่ามีมา60กว่าท่านมันก็จบแค่นี้ใช่มั้ยครับแค่310แต่ว่าถ้าสว.ยังไม่ได้พูดออกมาอย่างวันนี้สว.สุโขทัยกับท่านหนึ่งเขาก็ประกาศออกมาแล้วท่านที่6ท่านทรงเดชนะเสมอคำเนี่ยเขาบอกว่าต้องสนับสนุนรัฐบาลนะครับถ้าสว.ออกมาอย่างนี้มากๆ560ท่านเขาก็ไม่ต้องหาเพิ่มท่านยังมีเวลาหาถ้าฟังแบบนี้ยังมีเวลาจะเก็บเสียงสองเดือนกว่าไม่ต้องรีบแล้วครับให้ผู้คนที่เขาพูดอะไรไว้เนี่ยต่างๆนะครับก็ได้มีเวลาปรับแนวคำพูดให้วนกลับมาอย่างไรที่จะไม่เสียหายด้วยคำพูดนะครับบางคนก็บอกไม่ลงให้ไม่ลงให้ก้าวไกลแน่นอนแต่วันนี้ก็บอกต้องฟังเหตุผลก่อนต่างๆก็เริ่มกลับมาแล้วนะท่านสมศักดิ์คะท่านสมศักดิ์คะดิฉันได้ยินบางความเห็นวันนี้มีออกมาประมาณว่าถ้าโหวตนายกไม่ได้ใช่ไหมก็ยื้อกันไปอย่างนี้แหละรออีก1ปีจนกระทั่งสว.หมดวาระคราวนี้แหละใช้เสียงข้างมากของส.ส.สภาเดียวพอเป็นไปได้ไหมคะท่านสมศักดิ์ไม่ถึงนั่นหรอกบ้านเมืองคือบางท่านยังบอกว่าเราอาจจะต้องออกกฎหมายให้เลือกตั้งก่อนหมดวาระสภาหมดวาระสัก3เดือน4เดือนเพราะท่านทราบไหมฮะวันนี้เนี่ยเราสภาเปิดวาระเมื่อวันที่22มีนาที่ผ่านมาเนี่ยครับกว่าจะได้นายกคนใหม่แถลงนโยบายในสภาผมว่ามันมี6เดือนถึงเนี่ยใช่มั้ยครับในช่วงนี้เนี่ยสภาก็ไม่มีการตรวจสอบรัฐบาลปัจจุบันมันเสียหายเนี่ยมันก็ควรที่จะ
เลือกตั้งก่อนที่จะหมดวาระสัก4เดือนใช่มั้ยถ้าหากว่าเราประกาศสสช้าหรืออันต่างๆตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆมันก็ทำให้มองเห็นว่าเราควรจะเลือกตั้งอย่างดูที่การเลือกประธานาธิบดีสหรัฐใช่ไหมเขาเลือกก่อนเวลาพอหมดวาระปุ๊บคนใหม่ก็รับหน้าที่เลยนะครับเดี๋ยวมันก็เสียหายถ้าไม่มีสภาควบคุมการใช้จ่ายของรัฐบาลปัจจุบันครับท่านสุดท้ายฮะแสดงว่าจนถึงวันนี้มันจะไม่มีสุญญากาศที่ว่าถึงวันโหวตแล้วคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเพราะถ้าถึงวันโหวตแล้วคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกคือคนก็จะมองเผื่อนะว่าเพื่อไทยต้องมาจัดตั้งรัฐบาลท่านสมศักดิ์มองว่าไม่มีโอกาสแบบนั้นใช่ไหมฮะสุญญากาศแบบนั้นไม่มีอ่ะไม่มีคุณพิธาได้เป็นแน่นอนโอ้โหแน่นอนเลยเหรอฮะช่วยกันเต็มที่ผมก็ออกแรงช่วยมีพวกพี่น้องพวกคนรู้จักกันที่ไหนอย่างไรก็ช่วยกันสอบถามจังหวัดใครมีสว.ก็เราช่วยกันคุยสอบถามกันมาเบียร์กันหน่อยเพราะว่าบ้านเมืองเสียเวลามาเยอะแล้วครับครับครับถึงขั้นคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่เรียกว่าเป็นรัฐบาลมาเป็น10ปีไม่เคยพลาดเนี่ยออกปากแบบนี้เนี่ยไม่พลาดเป็นนายกค่ะบอกคุณพิธาไม่พลาดเป็นนายกคุณสมศักดิ์จองกระทรวงยังคะกระทรวงอุตสาหกรรมพาณิชย์ที่เคยเป็นของไม่พูดหรอกแม่คุณสมศักดิ์ว่ายังไงฮะไม่มีครับไม่มีอย่าไปพูดอย่างนั้นผมเป็นหลายครั้งแล้วนะครับไม่ได้เป็นทำอะไรอย่างนั้นให้เสียหายเพราะว่าวันนี้บ้านเมืองเนี่ยต้องการคนมาช่วยกันทำงานแก้ไขนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดีๆต้องรีบทำกันนะฮะอะไรที่ไม่ดีอย่าไปใส่ความใส่ร้ายกันไม่ดีมีว่าใส่ความผมอะเป็นเรื่องของพวกตลกอะพวกตลกสองคนสามคนมาทำกันครับแต่ยังไงก็ตามแต่ถ้าสมมุติวันข้างหน้าจินตนาการที่คุณสมศักดิ์กำลังพูดอาจจะมีพรรคร่วมเข้ามาหลังจากคุยเสร็จถามจริงเป็นพรรคของลุงยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ชัดเจนมากไม่ได้ครับขอบคุณฮะวันนี้ผมว่าน่าจะชัดที่สุดแล้วเราฟังกันมาหลายอันวันนี้ชัดอยู่ตรงนี้ละขอบคุณคุณสมศักดิ์มากครับสวัสดีครับขอบคุณฮะขอบคุณฮะผมว่าคุณสมศักดิ์พูดถึงขนาดแกมั่นใจแล้วนะว่าคุณพิธาเป็นนายกไม่มีอะไรผิดอีกแล้วแล้วคนอย่างคุณสมศักดิ์พูดง่ายคือเขาเซียนการเมืองอ่านการเมืองขาด